ภูแบศิลาตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความยากจนที่สุดของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ค่ะด้วยราษฎรมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นพระองค์ดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานชีวิตมาให้กับราษฎรกูแบศิลาแห่งนี้ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีรายได้ดีของอำเภอยะรังค่ะไม่ว่าประชาชนชาวไทยจะอยู่ห่างไกลและเข้าถึงพื้นที่ยากลำบากเพียงใดก็ไม่พ้นจากสายพระเนตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินดังเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปัดเป่าความทุกข์ยากแร้นแค้นของชาวกูแบศิราซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้หมดสิ้นไปโดยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในระหว่างที่โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาติมอตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินแยกไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านกูแบศิราหลังจากทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรบ้านกูแบศิราว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของพวกเขามีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทั้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อส่งเยี่ยมเยือนและพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ตรงจุดและตรงตามความต้องการของราษฎรด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งทรงรับโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศิราไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและได้สร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรชาวบ้านกูแบศิราและหมู่บ้านใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบันสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศิลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่10นะครับเป็นโครงการที่พลิกฟื้นนะครับให้ชุมชนบ้านกูแบศิลาเนี่ยพลิกฟื้นจากหมู่บ้านที่ยากจนเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่พอเพียงนะครับโดยแต่เดิมเนี่ยปัญหาของบ้านกูแบศิลามีปัญหาน้ำนะครับเมื่อท่านในหลวงท่านเสด็จพระราชดำเนินมานะครับท่านทรงแก้ปัญหาในพื้นที่ของบ้านกูแบศิลานะครับอย่างแรกที่ท่านดำเนินการก็คือในเรื่องของแก้ปัญหาน้ำขังนะครับเมื่อท่านมาเนี่ยก็คือท่านจะสร้างได้สร้างระบบชลประทานนะครับเมื่อสร้างระบบชลประทานแล้วเรื่องของการทำถนนแล้วก็เรื่องของไฟเนี่ยก็จะมาพร้อมกันนะครับพอมาไฟมาพร้อมกันเนี่ยทำให้ประชาชนสามารถทำการเกษตรนะครับแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับครับเมื่อมีระบบน้ำที่ดีนะครับจากเดิมเนี่ยบ้านกูแบศิลานะครับก่อนที่ในหลวงจะเสด็จพระราชดำเนินมานะครับทำนาปีแค่ปีละ1ครั้งนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทำนาปีละ2ครั้งโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศิราเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จไม่เพียงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแต่รวมไปถึงการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านการคมนาคมการศึกษาและการสาธารณสุขตลอดจนมีการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมจนราษฎรสามารถทำนาได้ถึงปีละ2ครั้งข้าวให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น500ถึง700กิโลกรัมต่อไร่ปรับปรุงสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การปลูกพืชเศรษฐกิจผักปลอดสารพิษจึงทำให้ราษฎรมีรายได้รวมภาคการเกษตรถึง 180,000 บาทต่อปีโดยมีอำเภอยะรังร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนขับเคลื่อนเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนความเป็นอยู่ของคนกูแบศิราเริ่มดีขึ้นค่ะ
เริ่มมีถนนหนทางเข้ามามีไฟฟ้าส่องสว่างให้กับประชากรในพื้นที่มีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการทำกิจกรรมภาพรวมกลุ่มบ้างนี่มีเรื่องของส่งเสริมการเกษตรครับสำหรับเกษตรกรบ้านกุบัยศิรานะครับนอกจากจะมีการทำนาแล้วนะครับทำสวนยางนะครับสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันแล้วนะครับพืชผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะแปลงที่นี่เองหรือแปลงของท่านอื่นๆนะครับก็สามารถสร้างรายได้ขึ้นมานะครับจากเดิมนะที่ปลูกไว้เพื่อรับประทานเฉยๆนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจำหน่ายนะครับทั้งในพื้นที่และก็นอกพื้นที่นะครับทำให้สร้างรายได้ปีละเฉลี่ยแล้ว 180,000 บาทนะครับในขณะที่ต้นทุนเนี่ยอยู่ประมาณ 80,000 บาทโดยประมาณนะครับก็สามารถสร้างรายได้เสริมขึ้นมาอีกทางนึงนะครับนอกจากที่จะทำพืชชนิดอื่นๆแล้วนะครับก็สามารถทำให้เกษตรกรที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ครับและวันที่28กันยายนพุทธศักราช2546หัวใจของชาวบ้านกูแบศิราเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรบ้านกูแบศิราอีกครั้งหนึ่งเนื้ออื่นใดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2566ได้นำความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอล้นพ้นมาสู่ราษฎรชาวกูแบศิลาจึงได้ตั้งปณิธานที่จะร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาสิ่งที่ได้รับพระราชทานจากโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพราะเราชาวกูแบศิรารักในหลวงที่สุดด้วยพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้ก้าวสู่การเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นสืบสานรักษาต่อยอดจากน้ำพระทัยสู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบต่อไปสวัสดีค่ะ